ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบกประจำปี2561เมื่อช่วงเช้าของวันที่2มีนาคม2561ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพ บกประจำปี2561พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการทดสอบซึ่งทำการทดสอบมาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2561ถึง2มีนาคม2561ในส่วนของกองทัพภาคที่2พลตรีสมชายเพ็งกรูดรองแม่ทัพภาคที่2เข้าร่วมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมยิงปืนเล็กยาวซึ่งวัตถุประสงค์ในการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบกในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการใช้อาวุธของนักยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและขีดความสามารถในการใช้อาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยของกำลังพลอีกทั้งเพื่อการนำไปสู่การคัดเลือกกำลังพลที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมาเป็นนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกเพื่อเข้าร่วมทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปซึ่งปีนี้กองทัพภาคที่2ได้รางวัลชนะเลิศ2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลปืนพกหญิงและประเภททีมปืนเล็กยาวซึ่งในช่วงท้ายผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวกับนักยิงปืนและผู้เข้าร่วมพิธีว่าเป็นทหารต้องรักการยิงปืนประสิทธิ์บึกสันเทียทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน